มาดูเรื่องของการลงทุนกันต่อเลยนะคะจากทาง Indorama Ventures นั่นเองค่ะโดย Indorama Ventures นะคะได้เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนดอกเบี้ย5ปีแรกนะคะ 6.10% ต่อปีค่ะบริษัท Indorama Ventures จำกัดมหาชนหรือว่า IVL บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีโรงงานผลิตและฐานลูกค้าในทุกภูมิภาคทั่วโลกค่ะพร้อมประสบการณ์การดำเนินธุรกิจกว่า30ปีปัจจุบันนะคะมีสินทรัพย์มากกว่า 600,000 ล้านบาทกำลังจะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.10% ต่อปีในช่วง5ปีแรกซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของหุ้นกู้ทั่วไปในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกันค่ะอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ AA- แนวโน้ม stable และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุน A โดยบริษัท Chris Lettingจำกัดค่ะในปัจจุบันนะคะหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ยังมียอดคงค้างอยู่นั้น Indorama Ventures เป็นผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดค่ะโดย Indorama Venture ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนครั้งนี้เพื่อเตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่จะมีอายุครบ5ปีในเดือนพฤศจิกายน2567นี้ค่ะจองซื้อขั้นต่ำนะคะ 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทค่ะคาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่1ถึง4กรกฎาคม2567ผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทระบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xspring บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่สนใจการลงทุนในหุ้นกู้ในระดับ Investment Grade แล้วค่ะ